ข่าวด่วนทุกคน หลังจากที่น้ององุงอิงเพชรบ้านแพงแสดงคอนเสิร์ตจบที่ร้านนิวบัวอาซาฮิประเทศญี่ปุ่นนะครับรีกได้ว่าน้องเนี่ยก็กลับที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและที่สําคัญเลยเราจะได้เห็นว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับมานั่งกับทุกคนนับมาลัยน้ําใจจาก f อฟซีแฟนคลับนั่นเองครับนับนาะที่นี้คืออุ้มอิ่มเนี่ยมองเห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรมีระเบียบของน้ององุงอิงครับทุกคนหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตจบนะครับน้องก็จะ มาเรียงมาไรของ FC แฟนคลับเป็นอย่างดีนั่นเองครับทุกคนและที่สําคัญนะครับวันนี้พวกเราเนี่ยได้เห็นน้องทําแบบนี้นะครับอุ้มต้องขอชื่นชมจริงๆกับคุณพ่อคุณแม่เนาะทุกคนที่สอนน้องดีมากๆเลยนะเอาจริงๆครับแสดงคอนเสิร์ตมาเหนื่อยขนาดนี้และอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทำงานมาเหนื่อยขนาดนี้จริงๆแล้วอาบน้ํานอนได้เลยนะครับทุกคนแต่ลูกสาวครับ ใส่ใจครับทุกคนกับมาไลฟ์แฟนคลับมาเรียงแบบนี้ครับทุกคนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองน่ารักมากๆครับทุกคนและวันนี้หลายคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วครับกับร้านนิวบัวอซา,าฮิครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอโ้โหคนเนี่ยล้นร้านกันเลยทีเดียวคือแน่นกันเลยทีเดียวครับจากภาพที่เห็นครับทุกคนน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องก็ได้มีการร้องเพลงหอฝันมาหลังห้าน เอิญฮักนางเอกน้อยแล้วก็อีกหลากหลายเพลงนะครับและที่สําคัญเลยคือวันนี้แฟนคลับองอิงเนี่ยนำตุ๊กตามามอบให้กับน้องเยอะแยะมากมายพร้อมของฝากนั่นเองครับสุดยอดมากๆเลยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกสาวขอให้นะครับพรุ่งนี้ปังๆดังๆไปอีกครับทุกคนนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตร้านแรกของน้ององิงนะครับกับการที่น้องเนี่ยได้มาเล่นคอนเสิร์ตออนทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ งานแรกแหกหมานครับทุกคนปังมากนะครับทุกคนและที่สําคัญเลยนะครับทุกคนพรุ่งนี้อุ้มิมข่าวกระแสเนี่ยคาดว่าคนก็น่าจะเยอะอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเพราะว่า1นึเลยองคงอเป็นอะไรที่โด่งดังที่ต่างประเทศมากๆอย่างที่บอกว่าผลงานของน้องเนี่ยโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหอฝันมาหลังห้านเอิญฮักนางเอกน้อยครับทุกคนที่ต้องบอกว่า ติดหูและทุกคนเนี่ยร้องได้หมดวันนี้เราจะสังเกตได้ว่าแม้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ FC, ฟนคลับครับ,รบทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะทํางานทุกทุกวันครับทุกคนแต่ก็ร้องเพลงของอิงได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนะ้องเหมือนไปเติมพลังครับทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้ พอ่พอพ่อแม่แ,ม FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจน้องมากมายครับหลายคนก็เข้าไปขอจับมือหมานของน้องอุคงอิงนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า,าบางคนเนี่ยก็มีโชคนะครับกับน้องเนี่ยครับทุกคนเยอะเลยนะอย่างแม่ฮักท่านหนึ่งครับที่ได้มีการโทรมาหาอิมบอกว่าแม่เนี่ยมีโชคแล้วก็ได้โอนมาลัยไปให้น้องเนี่ยสามหมบาทครับทุกคนคุณแม่ก็มีการจะไปเจอน้องครับทุกคนในงานคอนเสิร์ต ในการทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ด้วยแต่นิยังไม่ทราบนะครับว่าแม่เนี่ยจะไปในงานงานไหนทุกคนแต่วันนี้โอ้โหกระแสตอบรับของน้องอุงอิงทุกคนกับการไปออนทัวร์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับแฟนๆคือให้การตอบรับดีมากๆนะครับทุกคนปังมากลูกสาววันนี้ก็เอนเตอร์เทนเก่งแล้วน้องก็ ทำถึงทําจึ้งมากสำหรับองค์อิงนะครับเก่งขึ้นมากๆนี่คือประสบการณ์นะครับทุกคนที่น้องได้เก็บเกี่ยวแล้วพวกเราก็ส่งเสริมเนาะอยากให้น้องครับได้ไปถึงยุโรปกันเลยทีเดียวนะครับนี่ออนทัวร์เอเชียไปก่อนครับทุกคนบอสโจบ,บอกว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นลูกสาวองค์อิงนะครับออนทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีคนติดต่อมาแล้วมีมีทางด้านทีมงานทางยุโรปเนี่ยติดต่อพ่อโจมาแล้วรอแค่จังหวะเวลาแล้วก็โอกาส แค่นั้นเลยครับทุกคนหลังจากที่งองิงกลับมานะครับทุกคนน้องเนี่ยก็จะมาลุยงานอย่างเต็มที่นะครับามาลุยงานอย่างเต็มที่นะ้อที่ประเทศไทยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะเป็นเปิดฤด,ดูกาลอีกแล้วนะครับเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็มีทางด้านงานมินิคอนเสิร์ตกับเท่าแก่น้อยอีกครับทุกคนซึ่งเท่าแก่น้อยเนี่ยก็ได้มีการโพสนะครับรูปอุคงอิงครับทุกคนพร้อมกับแอดโฆษณาครับทุกคนที่จะไปแสดงที่ วิสโก้โฮเซลนะครับอย่างที่บอกว่าองอิงกระแสรแรงเกินต้านจริงครับเพจสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยก็ได้มีการเริ่มจะโพสต์รูปน้องแล้วทุกคนกับพรีเซนเตอร์สาหร่ายองุิงน่ารักมากนะครับน่ารักมากแล้วก็ทําอะไรเี่กก็กลายเป็นกระแสเป็นไวรัลก,กันเป็นหมดเลยทีเดียวครับทุกคนลูกสาวนะครับก็ขอให้ปังๆเปเป,ปรี้ยงนะครับแบบนี้ตลอดไปนะสำหรับองุิงครับก็ สำหรับน้องนะครับเราจะเห็นได้ว่าวันนี้น้องก็เต็มที่จริงๆนะทั้งการไปเที่ยวนะครับวันนี้เราจะเห็นลูกสาวไปเที่ยวกับน้องลำเพลลำแพนอ่าลำเพลเนาะทุกคนนะเนาะต้องบอกว่าน่ารักมากๆจนซอน,นุ้เนี่ยได้มีการโพสต์รูปน้องกับกับอ่ากับน้องลำเพลนะครับทุกคนอ่าเที่ยวต้องประเทศแบบ คือเที่ยวแบบน่ารักมากๆเที่ยวอะไรนะทุ่งไผ่ใช่ไหมครับสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนก็ขอให้ลูกสาวปัง,ปง,ดงๆดังๆเป่งๆแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับมุงอิงเนาะก็นี่แหละครับทุกคนจากนักร้องธรรมดารรมดาสู่ซูเปอร์สตาร์โกอินเตอร์แล้วลูกสาวของเรานะครับทุกคนก็พ่อๆไมเอฟซีแฟนคลับท่านไหนที่ อจะเดินทางไปหาน้องในวันพรุ่งนี้นะครับอุ่อิมขากระแสก็ขอให้ทุกคนเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับคิวงานของน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานกันเรื่อยๆเลย <ๆ S 1> เลยชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่ตอนนี้คือมีแบบมาร์กแล้วก็มีการเขียนไว้แล้วแหละนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวทั้งวันกันจริงๆนะครับตั้งแต่อง๋งอิ่งไปเที่ยวจนอุ๋งอิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับที่ซัพพอร์ต อิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับขอบคุณมากมายเลยที่ให้เกียรติน้องมาฟังช่องอิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากมายจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับลูกสาวนะครับในการเดินทางครั้งนี้นอ้องก็เชื่อว่าอุค์อิงทํามันได้อยู่แล้วและน้องก็ทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับทุกคนอย่างที่พวกเราได้เห็นเลยว่าอุค์อิงเต็มที่กับทุกงานจริงๆวันนี้ลูกสาวก็เต็มที่มากยิ้มแย้มแจ่มใสกับแฟนคลับนะครับแฟนคลับคือแบบโอ้โหทุกคน แน่นร้านมากสำหรับร้าน New ahi, นิวบัวอาซาฮินะทุกคนยอดมากๆเลยนะครับและพรุ่งนี้ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะครับแล้วอิมได้มีโอกาสไปฟังพี่รันนะครับไลฟ์ Live, นะครับทุกคนพี่รันเนี่ยก็เผยว่าจะไปหาลูกสาวน่าจะเป็นประมาณวันที่8นะครับทุกคนซึ่งวันที่8เนี่ยก็เป็นน่าจะแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นวันที่ น้องเนี่ยแสดงคอนเสิร์ตนานที่สุดเลยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเลยนะครับทุกคนอยู่ที่ตลาดไทยญี่ปุ่นใช่ไหมครับเนาะสุดยอดมากๆเลยก็ขอให้อุ๋อิงปังๆนะแล้วก็ขอบคุณพ่อโจนะครับที่พาลูกสาวเนาะ ไปเปิดประสบการณ์ไปหาประสบการณ์ด้วยบอสโจก็นอนบ้างนะบอสโจไม่พักผ่อนเลยอย่างอิมอิมข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้นะทุกคนในคลิปบอกว่าพ่อโจนอนบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนพ่อโจน่ารักมากครับทุกคนแล้วก็เป็นผู้ให้โอกาสกับอุ้มอิ่งเนาะรวมถึงอุ้มอิ่มด้วยนะครับพ่บอโจก็คือคนที่ให้โอกาสเราด้วยอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ยินดีกับลูกสาวด้วยนะครับกับ มาไลที่แบบโอ้โหหลายแสนเยนมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ